ว่าก็เบื้องต้นนะเขาให้เขาให้ความร่วมมือดีนะทั้งสามคนก็รับสารภาพทั้งหมดนะในการเรื่องเกี่ยวข้องเรื่องยาเสพติดเรื่องนี้นะครับแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับมีอาการเครียดอะไรบ้างไหมครับเขาหลังจากที่เขาได้พูดได้คุยเขาก็เขาให้ความร่วมมือดีนะแล้วก็เขาดีท่าทางที่ผ่อนคลายลงเยอะจากการได้พูดได้ระบายออกมาแล้วเนี่ยนะแต่ก็เบื้องต้นเนี่ยเขาให้ความร่วมมือดีมากนะครับยิ่งไปที่โฟดาไม่การพูดไม่ครับว่าเขาไปเอาวิธีการเหล่านี้มาทำอะไรยังไงครับยังไม่มีการพูดถึงนะเรื่องนี้ยังไม่การพูดถึงเลยครับมันมีข้อมูลว่าไอ้วิธีการเหล่านี้มีการเผยแพร่อยู่ในดาร์กเว็บเนี่ยครับตรงนี้เราจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมไปไหมครับว่าเรื่องเบกกิ้งโซดาจากการแพ็คออกมาให้เพิ่มปริมาณที่เหมาะในบางทีก็เดี๋ยวผมกำลังให้ทางเขาไปตรวจสอบดูอยู่เรื่องนี้นะฮะกำลังตรวจสอบอยู่ในเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคมีพวกนี้บางครั้งที่ทางเราก็ไม่ทราบนะแต่ก็ลองดูอยู่ครับแต่แนวทางการสอบสวนของทางปศเองนะตอนนี้ได้มีการจัดชุดขึ้นมาหรือว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้เพื่อรวมทั้งการขยายผลมากน้อยเพียงใดนะท่านอ๋อตอนนี้ผมสั่งตั้งคณะกรรมการไปแล้วนะในการสืบสวนแล้วสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะแล้วก็เราได้มีการประสานงานทางต่างประเทศนะฮะประเทศไต้หวันด้วยในเรื่องผู้ต้องหาที่มีการได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้วก็ขณะเดียวกันทางนี้เนี่ยเขาก็ผู้ต้องหาคนนี้ก็ให้ความร่วมมือนะฮะรับสารภาพทุกอย่างนะทั้ง3คนนะให้ความร่วมมือดีทั้งหมดนะฮะในการส่วนเรื่องที่ประเด็นถามกันเยอะนะเรื่องมีดาราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่นะครับณปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ซัดทอดใครยังไม่มีท่าทีถึงใครทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าทางเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็ถ้ามีการพาดพิงถ้ามีการถึงเมื่อไหร่ในการสืบสวนสอบสวนของเรานี่นะครับทางผมก็ไม่ละเว้นนะผมก็จะตามก็จับหมดครับในจำนวนนี้นี่ดาราเนี่ยมีจำนวนผู้ชายหรือผู้หญิงหรือใครในวงการไหนเกี่ยวข้องบ้างครับแล้วปัจจุบันนี้ยังไม่มีครับณปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับไม่ได้สัดทอดใครจริงๆแล้วก็เราก็ค่อยสืบสวนหาต่อไปนะแล้วก็ดูเรื่องพวกนี้นะณปัจจุบันนี้ยังไม่มีครับปัจจุบันยังไม่มียืนยันเลยนะครับยังไม่มีแต่ว่าถ้าบอกแล้วถ้ามีการเกี่ยวข้องถ้ารับทราบก็ไม่มีเพราะทางตำรวจเราก็ไม่ละเว้นนะครับก็แล้วการตรวจสอบทางเทคนิคเราเจอใครหรือบุคคลไหนที่น่าสงสัยที่เขาบอกว่าผมเป็นคนที่รู้จักดีนะครับคือในเรื่องการขยายผลเนี่ยผมขอปิดไว้นิดนึงนะในเรื่องการขยายผลด้วยครับรูปคดีจะเสียแล้วก็กำลังตามดูอยู่นะครับท่านผู้ว่าครับทางการเงินมีไหมครับอะไรนะทางการเงินก็มีคุณนะครับอะไรนะทางการเงินมีทางการเงินอ๋อมีอยู่แล้วทางการเงินมีอยู่แล้วเขารับสารภาพหมดแล้วครับวันนี้เขารับสารภาพหมดแล้วเขาทำมาแล้วเว้ยแล้วเขาแล้วสามพันนั่นเงินเขาประมาณเท่าไหร่ก็ในบัญชีก็พอสมควรนะฮะตั้งแต่มา 2-3 ปีเนี่ยก็เป็น10ล้านบัญชีก็เป็นหลัก10ล้านมีการให้เหตุผลในการสอบปากคำไหมว่าเงิน10ล้านนี่เป็นเงินนักแสดงหรือเป็นเงินทำธุรกิจก็มันผสมผสานกันไปอ่ะมีก็มีในส่วนของในการเรื่องเกี่ยวธุรกิจอันนี้ก็มากพอสมควรมากพอสมควรเราก็ขอเวลานิดนึงอย่างกันตัวผู้ต้องหาไต้หวันตรงนี้เขาได้มีการให้ข้อมูลอย่างว่ามารู้จักกันที่ได้เมื่อไรอย่างไรมารู้จักกันได้อย่างไรเป็นตัวสื่อมันก็มีตัวเชื่อมโยงกันมานะฮะแล้วก็กำลังสอบมันอยู่เนี่ยขอเวลานิดนึงนะแต่ว่าก็มีที่ชาวไต้หวันที่หลบหนีไปเราก็ได้มีการประสานงานกับทางหน่วยในไต้หวันไปแล้วแล้วก็กำลังไล่ดูว่าเป็นใครอะไรยังไงมีการประสานงานใกล้ชิดอยู่แล้วครับโดยเฉพาะผู้ที่หลบหนีชาวไต้หวันไปเนี่ยฮะมีโปรไฟล์หรือว่ามีความสำคัญยังไงฮะในส่วนนี้ก็เป็นคนไปสั่งซื้อนะฮะเป็นคนไปสั่งซื้อแล้วก็เป็นคนให้เงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นในทุนเนี่ยที่สั่งซื้อของไต้หวันไม่ได้มีเจ้าเดียวแล้วปัจจุบันนี่ที่สอบถามนี่ก็มีอยู่เจ้าหนึ่งที่มันทำอยู่เนี่ยมันทำอยู่แต่ว่าข้าวสารจะทำมากกว่าหนึ่งครั้งตัวไต้หวันที่บอกว่าหลบหนีไปเนี่ยครับก่อนการที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมในนานไหมครับไม่นานนะฮะไม่นานแล้วก็มีการเข้าออกหลายครั้งนะครับบอกหลายครั้งบางครั้งสืบสวนอยู่ในกองเขารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเติมหน่อยดีกว่าตรงนี้ท่านที่เราดูมันจะเป็นเหมือนเราเป็นการเสนอขยายข้ามชาติอะไรอย่างนี้ได้เลย
จะพูดทำนองนั้นก็ได้นะฮะเขาจัดสรรยามีทางต่างประเทศมาสั่งซื้อยาของเราแล้วทางเราก็เป็นคนจัดแล้วก็ส่งไปการซื้อขายร่วมมือกันครับก็ดีเดี๋ยวให้เดี๋ยวขอรวบรวมไอ้จริงว่าไล่ตามอยู่ครับครับของสกายก็เราก็ทั้งปปส.ก็ตามก็มาร่วมเป็นทั้งงานร่วมกันนะฮะเราทำงานร่วมกันกับปปส.ด้วยศุลกากรในทหารแล้วร่วมกันในวันนี้ก็จะมีการประชุมกันอย่างเงี้ยคนไทยคนไทยครับคนไทยจากข้อมูลของเราเลยครับในย่านโชคชัยกลุ่มเต็มเคตามีนนะครับมีหลายรายนะครับในย่านก็ผมขอติดไว้ก่อนนะครับเพราะโดยถ้ามาถามนี้จะเจ็บเยอะมันอันนี้อยู่ในชื่อของเราอยู่เขาอาจจะมาพบกันที่นั่นก็ได้ฮะมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นั่นหรอกครับอาจจะมาพบกันมาส่งกันที่นี่อะไรเงี้ยครับเจตนาผู้ต้องหาที่จะส่งเตรียมส่งยาไปเขาใช้วิธีการส่งทางไหนครับทางเครื่องบินหรือว่าส่งพัสดุส่งยังไงส่งพัสดุให้จะส่งไหนครับเครื่องบินส่งก็อยู่ที่บริษัทชิปปิ้งที่จะส่งไปนะแล้วแต่ว่าจะส่งไหนจากข้อมาตรการนี้ในการตรวจสอบความเข้มงวดในการขั้นต้นมาตรการนี้มาเข้มงวดผมสั่งเพิ่มมาตรการเข้มงวดไปแล้วนะในการส่งเรื่องจะส่งพัสดุเรื่องส่งของคาร์โก้เนี่ยนะขณะเดียวกันก็ต้องขอความร่วมมือกับบริษัทขนส่งบริษัทคาร์โก้ทั้งหลายแหล่นี้ด้วยนะเพราะว่าณปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างที่วันก่อนที่เราจับขึ้นมาที่จะส่งไปต่างประเทศที่ตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยนะคือวันเนี่ยส่งมันเป็นหลายเป็นพันเป็นหมื่นตู้เจ้าหน้าที่ระบาดเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบทุกการมันคงลำบากเพราะว่าขนาดเดียวกันแล้วก็ต้องสืบสวนหาข่าวต่อไปทางศุลกากรก็ขี้รั่วอยู่แล้วนะแล้วเราก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วครับมีกระแสข่าวว่าเพื่อนบ้านมีกลุ่มดาราเข้าไปในบ้านที่เราจะมีการเชิญไปสอบกันครับและกระแสข่าวครับจะยังไม่ถึงอะไรครับผมก็ยังไม่ไปเชิญเพื่อนบ้านมาสอบก็เดี๋ยวดูก่อนนะดูว่าจะอะไรยังไงก็ตัวถ้าจะฝากหางอาจจะเป็นวันนี้นะถ้าทันก็คือวันนี้ก็คืนก็สอบถึงดึกกันนะฮะเขาก็ให้ความร่วมมือดีแล้วผ่อนคลายไปเยอะอาจจะเป็นวันนี้ไหมถ้ายังไม่เสร็จแล้วถ้าไม่เสร็จก็เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนิดนึงญาติติดต่อเข้าเยี่ยมหรือยังอะไรนะญาติติดต่อเข้าเยี่ยมถ้าผมยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบนะฮะตอนนี้มีการกันใครที่เป็นพยานเพิ่มเติมบ้างไหมยังครับตอนนี้เรียกว่าสำรวจของผมยังไม่ได้ถ่ายในวันนี้เดี๋ยวผมขอไปตรวจอีกที่นึงนะฮะยังไงขอเขาไปตรวจที่นึงมันจะมีอย่างว่าทำอะไรนะครับมีอย่างว่าทำไม่ใช่ครั้งแรกครับไม่ใช่ครั้งแรกครับตกลงที่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับที่เขาบอกก็น่าจะเป็นที่สองจากทำงานแค่ไหนก็สมควรเลยนะที่การถือเขาก็ใช้วิธีเขียนเงินไปสองครั้งเลยนะครั้งที่เขาแก๊งเดียวกันนะครับไต้หวันแก๊งเดียวแต่แก๊งไต้หวันนะแก๊งไต้หวันคือใช้วิธีการคล้ายคลึงกันนะครับครับอย่างที่จับได้ก่อนนะสองครั้งที่เป็นชาติไต้หวันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่นี่ไม่เกี่ยวนี่หน้าที่ของคุณปกตีนี่คือตกลงว่าเป็นคนไปเจรจาหรือว่าสามีก็เป็นคนเจรจากับเครือข่ายในการรับยานะครับมาทุกคนทั้งหมดแล้วครับขอบคุณนะฮะ